ก็ได้ดูจบกันไปแล้วนะครับสำหรับ The Last of Us ในเอพิโซดที่2นะก็ที่เห็นยังไงกันบ้างก็ช่วยเขียนมาบอกกันได้นะครับโดยที่เอพิโซดนี้นะครับก็สั้นกว่าเอพิโซดที่แล้วนะเพราะว่าเอพิโซดก่อนนี่ประมาณ85นาทีเดตตอนนี้นะครับก็ประมาณ50นาทีก็ถือว่าโอ้ห่างกันครึ่งชั่วโมงเลยนะยังว่าแหละตอนแรกมันเกิดนำเรื่องอนะเนาะก็วันนี้เราก็จะมาพูดค uh ุยกันนะครับว่ามันมีประเด็นอะไรที่ มันน่าพูดคุยกันบ้างรวมไปถึงเหล่าอีสเตอร์เอกนะครับที่ผมอาจจะเก็บมาได้ไม่ครบนะแต่ว่าก็อาจพยายามเก็บมาแล้วกันอย่างแรกเลยมันจะเป็นฉากที่ทหารใช่ไหมจะมาเชิญดรรัตนานะครับที่จาการ์ตาก็คือจาการ์ตานี่มันจะเป็นเมืองหลวงของอินโดนีเซียใช่ไหมที่ในข่าวในเอพิโซดที่หนึ่งมันจะมีข่าวบอกว่ามีการระบาดท,ที่จาการ์ตาแต่ว่าถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบกันใน ดอลลรอฟอันะครับการระบาดนี่จะเริ่มต้นที่สาวอเมริกานะครับหรือก็คือทางอเมริกาใต้แต่ว่าอันนี้เดี่จะระบาดที่จาการ์ตาเลยนะครับโดยที่ดรรัตนานี่ได้มาไอตัวสอบคอลิเซปนะครับที่ทางทหารเนี่เอามาให้ดูดรรัตนาก็บอกเฮ้ยเดี๋ยวคอลิเซปมันจะไปอยู่ในร่างกายมนุษย์ได้ไงทหารก็บอกเอามาจากร่างกายมนุษย์ไงเธอนะครับเลยไปลองดูศพนะครับที่ทหารได้ทําการยิง วิสามันไปนะครับเนื่องจากเธออรารวาสเราก็จะได้รู้ครับว่าเ,เธอเนี่ติดเชื้อที่ขาใช่ไหมถ้าเกิดเปรียบเทียบในตารางที่ในค่ายกักกันนะ่ะมันจะมีบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดติดโดนกัดที่ขาเนี่ยใช้เวลา30ชั่วโมงนะยี่สิบสี่ถึงสามสิบชั่วโมงอะไรอะไรประมาณนี้นะครับก็ไม่รู้ว่าใครกัดเธอนะแต่รู้ว่าเธอโดนกัดที่ขาและพอดอกเตอร์รัตนาผานี่ปรากฏว่าข้างในเสือกเป็นคอริเซปเป็นเชื้อราเฉยเลยเออ ทาาหารนะครับก็ได้บอกถามกับดรรัตนาไปว่าเฮ้ยจะเอาอยัางไงกับไอ้มีวัคซีนอะไรพวกนี้ไหมดรรัตนาก็บอกว่าเอาระเบิดอะระเบิดเมืองทิ้งซาโอ้อย่างเดือดนคนระับดรต่อมาก็เป็นฉากที่เอลลี่นะครับได้ตื่นขึ้นมาอ่าแล้วก็โดนแสงส่องอีกแล้วนะครับเพราะว่าในเอพิโซดที่แล้วก็มีฉากโดนแสงส่องแบบนี้เหมือนกันนะแล้วก็เหมือนกับว่าทางโจกับทางเทรสนี่ก็จะมีพูดคุยกันนะครับว่าจะเอาอยัางไงกับเอลลี่ดี โจแล้วก,ก็อยากพาเอลลี่กลับไปที่ศูนย์ค่ากักกันเหมือนเดิมน,นะแต่ว่าทางเทสนี่เชื่อมั่นว่าเอลลี่นี่จะช่วยมนุษยชาติได้จริงๆแล้วก็จะมีฉากนะครับที่เ,เทรสนะได้ถามเอลลี่ว่าเอลลี่ไปได้แผลมาจากไหนเอลลี่นะครับก็บอกว่าเอ้ยดิเธอเข้าไปในสวนสนุกมาออะไรประมาณนี้เข้าไปในเดอะมอลล์มานะครับซึ่งเธอก็บอกว่าเธอไปคนเดียวแต่ถ้าเกิดว่าใครเล่นเกมนะครับก็จะรู้ว่าเธอนี่ไม่ได้ไปคนเดียวนะครับเธอไปกับเพื่อนของเธอที่มีชื่อว่าเรลลี่นะ ซึ่งก็ไม่น่าจะรอดนะครับสลับทางเอลลี่นะแล้วต่อมานะครับเราก็จะได้เห็นว่าเอลลี่ได้ควงมีดใช่ไหมแล้วแล้วมีดนี่อันที่จริงก็เป็นอของขวัญน,นะครับที่ได้มาจากแม่ของตัวเองนะเอลลี่นะแต่ว่าเธอนั้นยังไม่รู้นะว่าเป็นนี่เป็นของขวัญจากแม่ของตัวเองแล้วมันก็จะมีฉากนะครับที่เอลลี่ได้ถามว่าโจมาจากที่ไหนเหรอโจนะครับก็บอกไปว่าเอ้ยนี่ฉันมาจากเท็กซัสไง ซึ่งเท็กซัสมาบอสตันเนี่ยครับในความเป็นจริงนี่โคตรไกลเลยนะเป็นหลากหลายพันกิโลเลยนะครับชน,นิดที่ได้ว่าเฮ้ยมาได้ไงวะถ้าเกิดว่าใครดูซีรีส์ The Walking Dead นะครับก็จะรู้ว่าไอ้นั่นนี่ไอ้ I, Walking d เด d นี่ถ้าจำไม่ผิดนี่มันจะอยู่ที่เดิมตลอดเลยนะมันก็จะไม่ได้ไปไกลอ่าถึงขนาดไกลไกลขนาดนะั้นแต่นี่นี่โอ้โหจากเท็กซัสมาบอสตันและมาโอ้โหโคตรไกลอะ่ะชน,นิดที่ได้ว่าเฮ้ยมาเฉยเลยนะมาได้ไง แล้วมันก็จะมีฉากนะครับที่เหมือนกับว่าเป็นทางาผู้ติดเชื้อนะ่ะออกมากองรวมกันเป็นจานวนมากนะครับเทสนะครับก็ได้บอกว่าไอเชื้อราพวกนี้เนี่ยมันเชื่อมต่อกันถ้านะเกิดว่าไปเหยียบโดนอะไรแล้วก็หรือไปทําให้มันรู้สึกแล้วก็ตัวอื่นน่ะมันก็จะรู้สึกตามแล้วก็จะมีฉากนะครับที่โจน่ะไปพบกับเชื้อรานะครับที่ตายแล้วก็เนื่องจากว่าน่าจะโดนแสงนะครับแล้วก็เหมือนกับแห้ง นี่แล้วเราก็จะได้เห็นการปรากฏตัวนะครับของผู้ติดเชื้อที่เป็นระดับคริกเกอร์หรือก็คือระดับที่3มนะครับอูโหูที่โอ้ใครทําออกมาเนี่ยโคตรเจ๋งเลยแบบชน,นิดที่ว่าเย็ดเคโอูโหูมึงทําออกมาได้แบบดีมากนะครับแต่คริกเกอร์นี่มันจะอึดถึกทนนะครับยิงนัดเดียวไม่ตายนะเพราะว่ามันจะติดเชื้อลาก่อนนะแล้วเราก็จะเห็นนะครับว่าฉากนี้เราจะเห็นว่าเอลลี่โดนกัดใช่ไหมแต่ว่าในเกมไม่มีนะครับฉากนี้ แต่เหตุผลนะครับที่ผมคิดว่ามันใส่ฉากนี้ลงมาก็เพราะว่าเหมือนจะแสดงให้เห็นว่าเฮ้ยนี่เอลลี่โดนกัดไม่เป็นไรแต่เทสโดนกัดนี่แป๊บๆอ้าวเชื้อรามแล้วอะไรประมาณนี้นะครับเพื่อพิสูจน์ว่าเอ้ยนี่โจนี่ไงเชื่อยั้งเอลลี่โดนกัดมันไม่เป็นไรนี่เห็นไหมแล้วเราก็จะเห็นนะครับในฉากนี้เราจะเห็นพวกแฟร์ไฟที่อยู่ในอาคารรัฐสภา,าโดนฆ่าตายจนหมดซึ่งในเรื่องนี้จะบอกว่ามันโดนกัดตายอ่ะ โดนกัดตายนะครับแต่ว่ามันมันจะโดนกัดตายจริงๆเหรออันนี้ผมก็ไม่ค่อยจะมั่นใจนะครับแต่ว่าในเกมนี่ผมจะไม่ผิดมันมันบอกหรือเปล่าว่ามันโดนกัดตายแล้วก็จะมีฉากนะครับที่ทางเทสนะอยากจะให้โจช่วยพาเอลลี่นี่ไปหาบิวแอนแฟงหน่อยนะครับซึ่งบิวแอนแฟงนี่เราก็จะเห็นมาตั้งแต่ตอนที่1แล้วนะครับ ซึ่งิวแอนแฟงนะครับเราก็จะเห็นว่าทางโจนี่ได้มาร์กเอาไว้นะบอกว่าเป็นคนที่จะต้องติดต่อนะเป็นเจ้าของเรดีโออ่าเจ้าของทางวิทยุนะครับอะไรประมาณนี้แต่ว่าถ้าเกิดเป็นในเกมนะผมจะไม่ผิดแบบทางเทสเนเดียจะให้โจนี่พาไปหาทอมมี่ใช่ไหมแต่ว่าโจก็ยังไม่รู้ว่าทอมมี่อยู่ไหนในไวลมิงนะในรัฐไวลมิงแต่ว่าในฉากหนึ่งนะครับที่มันเปลี่ยนเลยก็คือว่าในซีรีส์นะครับเราจะเห็นว่าเหตุผลที่เทรสนะครับได้อ่า ปล่อยน้ำมันเตรียมระเบิดจำนวนมากนี่เด้เตอที่จะผีชีพนี่เพื่อที่จะกำจัดพวกเราซอมบี้เ่าเราไอ้พวกติดเชื้อนะครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นในเกมนี่ก็คือเธอพยายามที่จะกำจัดเหล่าทหารนะพวกเออทหารเฟด้านะครับเตรียมที่จะลาเดตเตที่จะมาที่นี่นะก็มันก็ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนพอสมควรนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่ก็คือผลลัพธ์ก็คือเทสตตายนะครับอ่ะหากผมตกหล่นประเด็นไหนไปก็ช่วยเขียนมาบอกกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ